ไม่ยึดติดความดังจินตหราปรับตัวทันโลกดึงนักร้องรุ่นใหม่แจมรายได้ยูทูบพยุงตัวบันเทิงวันที่5พฤษภาคม2567 18นาฬิกา18นาทีไม่ยึดติดชื่อเสียงความดังจินตหราภูลลาภเผยวิธีปรับตัวให้ทันโลกดึงนักร้องรุ่นใหม่มีกระแสฟีเจอริ่งรายได้จากยูทูบพยุงตัวแง้มเคล็ดลับสวยไม่สางหุ่นเป๊ะในวัย55ผลงานเพลงของนักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวดาวค้างฟ้าจินตหราภูลลาภยังฮิตติดหูอยู่ในใจแฟนเพลงมาทุกยุคสมัยแต่เธอก็ไม่ยึดติดกับชื่อเสียงความดังความสำเร็จในอดีตพร้อมปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอโดยการชวนนักร้องรุ่นใหม่มาร่วมแจมด้วยล่าสุดเดินทางมาถ่ายทำ MV เพลงใหม่ฮักคนหมดใจฟีเจอริ่งกับนักร้องสาวดาวรุ่งเพลงพิมลดาโดยจินตหราได้เปิดใจถึงเหตุผลที่เลือกรับงานมากขึ้นไม่ได้สมบุกสมบันเหมือนเมื่อก่อนซึ่งเธอบอกยังโชคดีที่มีรายได้จาก YouTube คอยพยุงตัวพยายามสร้างผลงานเพลงออกมาต่อเนื่องด้วยการดึงนักร้องรุ่นใหม่มาร่วมแจมเพราะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกพยายามปรับตัวและไม่เคยยึดติดกับคำว่าจินตหราความดังมีชื่อเสียงในอดีตพร้อมเผยเคล็ดลับดูแลตัวเองในวัย55สวยไม่สางสตาร์รูปร่างเหมือนเดิมเป๊ะวัย55แล้วสวยไม่สางอุ้ย15เองหัวเราะจริงๆแล้วเราก็ทำงานจนลืมเหมือนกันเนาะถ้าน้องไม่ถามพี่ก็จำไม่ได้นะอายุเป็นเพียงตัวเลขคนกันเองลดได้หัวเราะอยากจะลดไปเท่าน้องเพลงพิมลดาเลยแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้เราร้องเพลงไปเรื่อยๆจนลืมว่าเราเท่าไหร่แล้วเพราะด้วยเลือดศิลปินมันเข้าไปในสายเลือดเราก็จะไม่รู้หรอกว่าอายุเท่าไหร่มันก็เหมือนพ่อแม่เราเขาก็ร้องไปจนแก่เลยเราก็จำมาจากคุณพ่อคุณแม่ส่วนเรื่องการดูแลสุขภาพเราจะไปงานเยอะๆเหมือนตอนเด็กๆไม่ได้สมัยก่อนเราไปคอนเสิร์ตบ่อยได้นั่งรถไกลได้ทุกวันได้แต่ทุกวันนี้จะไม่ใช่ก็เลือกนิดนึงถ้าเรานอนไม่อิ่มมันจะวูบถ้าเราไปสมบุกสมบันเหมือนเราจะน็อกอย่างวันนี้เริ่มจามเป็นคนแพ้อากาศที่มีฝุ่นแพ้แอร์แพ้พัดลมแพ้อะไรที่มันมีละอองสมัยก่อนอยู่บนเวทีพี่จินก็ทนเอาเวลาพี่น้องเต้นหน้าเวทีแล้วฝุ่นไหง่องพอจะวูบเราก็ขอนั่งก่อนบอกเขางานลดลงเลือกงานมากขึ้นใช่ตอนนี้ดีหน่อยที่มันมี YouTube มันพอจะเลี้ยงเราได้บ้างถึงไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็ดีถ้าไม่มีการร้องเพลงลง YouTube ต้องรอคอนเสิร์ตอย่างเดียวแล้วคราวนี้เราต้องไปทุกวันหาให้งานเต็มเพื่อที่รายได้จะได้เต็มเดือนพอเรามี YouTube บางครั้งได้น้อยก็ร้องเพลงแบบนี้ลง YouTube ให้มันบาลานซ์กันไปคอนเสิร์ตบ้างที่เราพอไหวก็ร้องเพลงลงใน YouTube ช่วยเราด้วยพยายามสร้างผลงานเพลงออกมาต่อเนื่องใช่ถ้าไม่มีไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกพอเราเลือกรับคอนเสิร์ตเราไปเหมือนน้องๆไม่ได้แล้วเรามีน้องแมวเราก็ไปไกลแบบนั้นไม่ได้ตัวเราก็เหนื่อยด้วยเราต้องร้องเพลงลง YouTube เพราะใส่เสียงที่บ้านใกล้ๆได้ถามว่ามันได้เยอะไหมมันไม่ได้เยอะเหมือนคอนเสิร์ตหรอกค่ะมันช่วยพยุงมันก็ดีกว่าที่เราไม่ได้ไปแล้วเหนื่อยนั่งอยู่บ้านต้องขอบคุณยูทูบเบอร์ที่ทุกวันนี้มันมีตรงนี้เข้ามาช่วยทำให้เราพึ่งได้รายได้เราก็ไม่ได้ลดลงมากเท่าไหร่การร่วมงานกับน้องๆหมอลำรุ่นใหม่ที่มาฟีเจอริ่งด้วยเป็นยังไงที่ผ่านมามันไม่มียูทูบพี่จินก็จะลุยคนเดียวเลยทีนี้พอมียูทูบมันโชคดีที่เราก็จะหาดูว่าคนไหนมีกระแสสามารถที่จะช่วยพยุงเราได้บ้างเมื่อยามเราเหนื่อยเราไม่ต้องไปยึดติดคำว่าจินตหราเราจะยึดติดคำว่าเนื้องานด้วยที่ผ่านมาเราเคยสร้างชื่อเสียงนู่นนี่เยอะแยะแต่ว่าพอมาถึงยุคนี้แล้วเราก็ต้องทำมาหากินเพื่อเลี้ยงตัวเองคนไหนที่พอมีกระแสคนที่ไหนที่เก่งพอที่จะทำให้เราผ่อนในการวิ่งงานได้บ้างก็ยอมรับเรียกน้องมาช่วยกังวลเรื่องชื่อเสียงจะหายไป
กังวลไหมยอมรับอย่างหนึ่งที่จินเป็นคนค่อนข้างไม่ยึดติดถ้ายึดติดก็คงจะไม่ทำอะไรเราจะมองว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้มันยึดติดไม่ได้มันจะไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งเราจะมีชื่อเสียงมันก็มาอยู่ตรงนี้ได้เราไม่ได้คิดว่ามันจะไปหรือมันจะมาแต่เราคิดว่าดีที่เราได้พอมีงานทำบ้างในอาชีพที่เรารักแล้วทีนี้ต่อไปเรามองว่าถ้าเรามีอายุมากขึ้นถ้าเราไปไม่ไหวไม่ไหวมากๆจะทำอะไรก็คอยพยุงแบบนี้แหละเด็กรุ่นใหม่ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วบางครั้งอาจจะไม่ใช่ในการร้องเพลงอย่างเดียวไหมหรือเราอาจจะมีวิธีการยังไงที่จะต้องให้น้องรุ่นใหม่มาช่วยแจมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพลงการแสดงบ้านบ้านไหมหรืออะไรเราก็จะคิดต่อไปแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นคิดว่าเดี๋ยวรอโลกมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนแล้วการทำงานของเราจะเปลี่ยนไปแบบไหนวางแผนก็ไม่เชิงแต่รอว่ามันจะไปยังไงเราก็รับได้หมดแฟนๆชื่นชมสตาฟรูปร่างไว้เหมือนเดิมเป๊ะก็ขอบใจน้องๆทุกคนที่จินก็พยายามเราก็รักตัวเองถึงไม่ได้เป็นนักร้องถ้าเราเป็นคนธรรมดาก็ต้องดูแลตัวเองทำยังไงถึงจะอยู่บนโลกนี้ได้นานที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันคาดการอะไรไม่ได้หรอกอะไรมันจะมาจะไปมันจะเกิดไม่ใช่คนปลงนะแต่ก็นิดนึงอยู่เข้าใจโลกเข้าใจวัฏจักรทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องคิดไปไกลเอาแค่วันนี้ก่อนตื่นขึ้นมาเราจะทำอะไรทำที่เราไหวก่อนมีน้องแมวเป็นเพื่อนที่สุดในโลกไปไหนไม่ได้เชื่อไหมว่างานต่างประเทศเขาบอกว่าเท่าไหร่ก็จ้างนะไม่ได้เจอนาน 4-5 ปีเชื่อไหมไม่เคยเห็นเราไปงานต่างประเทศเลยห่วงเขาขนาดเขากัดจนตัวเองปางตายไม่เป็นไรนะลูกกลัวเขาโกรธเราผูกพันเราสงสารเขามาอยู่กับเราถ้าเราไม่มีเขามันก็เหงานะเพราะเราไม่มีลูกมันต้องเหงาแน่ๆพอมีเขาได้วิ่งไล่กันตะครุบกันคุยกันเหมือนมนุษย์ก็มีตัวเดียวไม่ได้คิดจะเลี้ยงนะเขามาเองแล้วเราผูกพันแค่ตัวเดียวก็ไม่ได้ร้องเพลงแล้วหัวเราะไปไหนไม่ได้ทำไมถึงโดนน้องแมวกัดพาน้องออกกำลังกายตอนตีห้าวิ่งในสนามแล้วหมาในหมู่บ้านเขาจะไม่ผูกให้วิ่งเหมือนกันแล้วเขาวิ่งมาพอดีมาหาน้องนีโม่เห็นหมาวิ่งมาก็กลัวหมาวิ่งมาใส่ลูกตัวเองเรียกนีโม่นีโม่ขึ้นรถแต่นีโม่ก็ยืนดูหมาไม่ไปไหนเหมือนเขาสงสัยหรือเปล่าแม่ก็กลัวหมากัดลูกก็ไปจับตรงก้นน้องเขาก็หันมางับเลยงับไม่ปล่อยตอนแรกไม่รู้สึกเลยนะว่าลูกกัดเลือดออกลึกมากเอ็นขาดใช้งานไม่ได้เพิ่งจะเอาเฟือกออกแผลข้างในยังไม่หายดีหมอบอกว่าเข้าลึกมากครั้งแรกมันเป็นหนองไม่อยากพูดถึงเลยเชื่อไหมว่าพี่จินฝันร้ายตลอดฝันว่าเสือไล่ผีไล่ตอนที่เกิดเรื่องน่าจะมีการวิตกกลัวไม่อยากกลับไปคิดเลยตอนนี้มันเหมือนจะหายดีผ่านมาแล้วอย่าให้เจออีกฟาดเคราะห์เราก็คิดว่าน้องมาช่วยเราหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเราเดินสายอีสานบ่อยคนขับกลัวเขาง่วงนอนกลัวเกิดอะไรใหญ่ใหญ่ไหมเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงใช่ก็จะไปขึ้นปิดฤดูกาลให้เขาด้วยบอสโจเป็นพี่เป็นน้องกันคนในวงการเราก็พึ่งพาอาศัยกันเรามีพันธมิตรก็เยอะน้องๆก็มาช่วยเราก็ไปให้เขาแบบง่ายๆสบายสบายน้องว่างน้องก็มาพี่จินว่างพี่จินก็ไปให้น้องเหมือนกับแม่แพรวพ่อบิ๊กแบบนี้แหละใครว่างก็ช่วยกันเงินทองไม่เท่าไหร่แต่ว่าเอาพันธมิตรในวงการไว้หมอลำก็จะเป็นแบบนี้แหละอีสานบ้านเฮามีอะไรก็ง่ายๆสบายสบายคณะไหนเรียกเราก็พร้อมค่ะส่วนมากหมอลำเขาจะเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นมีชื่อเสียงก็มาช่วยกันรุ่นที่จีนก็เป็นหมอลำมาก่อนจะมีผลงานกับน้องอุ๋งอิ๋งไหมใช่ค่ะเราก็จะดูว่าช่วงนี้เป็นของใครตอนนี้กับน้องเพลงงานเดี่ยวเราบ้างสลับกันต่อไปก็จะเป็นน้องซีแกรมแล้วก็อุ๋งอิ๋งประมาณนี้เวียนไปเวียนมาเราจะดูว่าช่วงไหนจะเอาใครเอามาแทรกไว้เพื่อไม่ให้มันว่างลง YouTube ได้หลายล้านวิวมันก็ไม่ได้เยอะหรอก
มันก็ไม่เหมือนไปออกคอนเสิร์ตแต่ว่าคอนเสิร์ตมันเหนื่อยกว่าจะได้เงินก็ลาวิ่งรถไปงานหนึ่งทั้งวัน YouTube ก็ร้องถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่มีอะไรง่ายหรอกแต่ว่ามันก็จะไม่เหนื่อยเท่าวิ่งเดินสายคอนเสิร์ตเพื่อไทยเอาจริงปราบอาชญากรรมไซเบอร์ชี้เว็บพนันทำเสียเกินแสนล้านต่อปีการเมืองวันที่5พฤษภาคม2567 11นาฬิกา55นาทีเพื่อไทยเอาจริงปราบอาชญากรรมทางไซเบอร์ตั้งทีมเฉพาะกิจแก้ปัญหาด้านสยามชี้เว็บพนันทำคนไทยสูญเงินเกินแสนล้านต่อปีเมื่อวันที่5พฤษภาคมในสยามอัฐสงเคราะห์ส.ส.หนองบัวลำพูพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกมท.การสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนทุกมิติรวมถึงกรณีการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ทั้งแก๊ง call center เว็บพนันออนไลน์รวมทั้งหามาตรการแก้ไขและการตั้งศูนย์ปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้กับภาครัฐเพื่อดำเนินการทางกฎหมายนายสยามกล่าวต่อว่าจากการทำงานร่วมกันระหว่างกมท.และนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE เพื่อดำเนินการกรณีดังกล่าวอย่างจริงจังพบว่าที่ผ่านมามีการโทรเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441หรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ปัญหาภัยออนไลน์ตั้งแต่ต้นปี2567เป็นต้นมามีประชาชนโทรมาร้องเรียนมากว่า 60,000 รายส่วนใหญ่ร้องเรียนเรื่องแก๊ง call center และเว็บพนันออนไลน์ในส่วนของพรรคเพื่อไทยนั้นล่าสุดนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ทั้งระบบโดยเตรียมจัดตั้งคณะทำงานควบคู่กับทางกระทรวงดิจิทัลและกมท.เพื่อแก้ปัญหาเชิงลึกทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าเว็บพนันออนไลน์เสียให้กับเศรษฐกิจที่จับได้ไม่ต่ำกว่า 80,000 ล้านบาทต่อปีในขณะที่ยังไม่สามารถจับได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาทดังนั้นพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญพร้อมดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนายสยามกล่าว